่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีลาออกแนวร่วมนปช.รวมคนที่ลาออกศาลาว่าการกรุงเทพมหานครภาครัฐประหารฟาดโง่กรณียุบพรรคผู้เป็นฝ่ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำ DPU Vision ประจำวันพุธที่7มกราคมพุทธศักราช2552ครับสำหรับข่าวแรกเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรได้เลยครับกลุ่มพันธมิตรยืนยันจะปิดสนามบินต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีลาออกประชาชนของกลุ่มพันธมิตรได้ทยอยเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิอย่างต่อเนื่องและได้พากันนั่งบนถนนมอเตอร์เวย์เพื่อปิดทางเข้าสนามบินโดยมีนายสรัญญูวงกระจ่างแกนนำพันธมิตรรุ่นที่2และนายอมรอมรรัตนานนท์พิธีกรเวทีพันธมิตรเป็นคนนำการเคลื่อนขบวนครั้งนี้มวลชนของพันธมิตรได้เดินทางโดยรถยนต์สมทบอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนจำนวนมากและรถยนต์จำนวนนับพันคันได้ยึดพื้นที่บริเวณทางยกระดับข้างบนและข้างล่างเป็นระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตรก่อนถึงสนามบินและยังคงมีการทยอยเดินทางเข้าสมทบอย่างต่อเนื่องส่วนการจราจรที่มุ่งเข้าสู่ตัวอาคารท่าอากาศยานจากทางด้านหน้าเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วไม่ติดขัดหนักเหมือนช่วงเย็นที่ผ่านมาส่วนด้านในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารมีการปิดประตูเข้าออกหลายจุดด้วยกันขบวนผู้ชุมนุมพันธมิตรได้เคลื่อนไปถึงเทอร์มินอลที่1ชั้นที่4ถือว่าประตูชั้นนี้ถูกปิดโดยสิ้นเชิงทั้งนี้มีการถ่ายทอดสดการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรทางคลื่นวิทยุ 99.25 เมกะเฮิรตซ์ให้กับผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิได้ติดตามการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรด้วยแนวร่วมนปช.รวมพลที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครต้านรัฐประหารซ่อนรูปคดียุบพรรคไม่เป็นธรรมแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นัดรวมตัวกันที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อชุมนุมต่อต้านการตัดสินคดียุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีบรรดาแกนนำนปช.นำโดยนายวีระมุสิกพงษ์นายจตุพรพรหมพันธ์และนายก่อแก้วพิกุลทองขึ้นเวทีปราศัยนายจตุพรพรหมพันธ์หนึ่งในแกนนำกลุ่มนปช.กล่าวในระหว่างการปราศัยว่าการตัดสินคดียุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญอาจทำให้เกิดสุญญากาศขออภัยครับอาจจะทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองถือเป็นการรับประทานซ่อนรูปและเป็นกลไกสร้างความชั่วร้ายให้แก่บ้านเมืองซึ่งอาจทำให้ความยุติธรรมในการเมืองไทยสิ้นสุดลงโดยการชุมนุมกลุ่มนปช.ในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาระดมประชาชนมาปะทะกันแต่อย่างใดแต่เป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ชุมนุมไปยังพื้นที่อื่นหรือเข้าไปในพื้นที่ของทางราชการแต่จะปักหลักชุมนุมยืดเยื้อไม่มีกำหนดสำหรับบรรยากาศการชุมนุมในช่วงค่ำมีแกนนำสลับขึ้นปราศัยอย่างต่อเนื่องมีผู้ชุมนุมมาฟังการปราศัยจนแน่นขนาดพื้นที่โดยรอบมีการตั้งโต๊ะจำหน่ายเสื้อแดงและของที่ระลึกซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนเป็นอย่างมากนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกาดของอาสาสมัครของกลุ่มนปช.คุมเข้มผู้เข้าร่วมชุมนุมเพื่อป้องกันเหตุมือที่3สร้างสถานการณ์ครับส่วนดุสิตโพได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองพบว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจจากสถานการณ์ความขัดแย้งโดยเฉพาะการยึดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองจากกลุ่มพันธมิตรจนเกิดวิกฤตกระทบทั้งสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองโดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นและแสวงหาทางออกตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศทุกสาขาอาชีพโดยสุ่มจาก24จังหวัดทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 3,462 คนโดยสำรวจระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2551 สรุปผลได้ดังนี้ประเด็นที่1ความรู้สึกของประชาชนต่อความวุ่นวายณวันนี้1อึดอัดไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรร้อยละ 37.93 2เครียดสงสารบ้านเมืองร้อยละ 32.55ประเด็นที่2สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดในขณะนี้1เหตุการณ์สงบลงโดยเร็วอาจทำทุกอย่างไม่ว่าจะเจรจายุบสภาหรือปฏิวัติก็ได้ร้อยละ 45.15 2ทำอย่างไรจึงจะไม่เสียเลือดเนื้ออย่าประทะกันร้อยละ 20.57 ประเด็นที่3ทางออกของเหตุการณ์วุ่นวายณวันนี้1ทั้งฝ่ายรัฐบาลและพันธมิตรต้องถอยและยอมเพื่อประเทศชาติร้อยละ 40.12 2เปิดการเจรจากันเพื่อหาข้อยุติที่เป็นรูปธรรมร้อยละ 24.67ประเด็นที่4ประชาชนคิดว่าใครจะทำให้เหตุการณ์ยุติลงได้1แกนนำพันธมิตรและแกนนำรัฐบาลยอมเจรจากันยอมถอยร้อยละ 50.40 2ทหารยึดอำนาจปฏิวัติร้อยละ 28.17 ครับเกิดเหตุรถเก๋งทับคนตายบริเวณสะพานข้ามแยกบางเขน
เมื่อเวลาประมาณ 23:45 ของวันพ่อที่ผ่านมามูลนิธิปตึกตึงได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งทับคนเสียชีวิตจึงรุดไปที่เกิดเหตุบริเวณทางลงสะพานข้ามแยกบางเขนเมื่อไปถึงพบร่างของชายคนหนึ่งคือนายสวัสดิ์อยู่พรอายุ47ปีนอนเสียชีวิตอยู่ใต้รถตู้และมีรถเก๋งยี่ห้อ Honda Accord สีดำป้ายทะเบียนกไก่ยยักษ์2862กรุงเทพจนอยู่ที่ท้ายรถตู้ทราบชื่อภายหลังคือนายรัชตะภักดีอายุ33ปีจากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่านายสวัสดิ์คนขับรถตู้ซึ่งลงมาเปลี่ยนยางล้อรถกับชายอีก2คนขณะนั้นได้มีรถเก๋งสีดำขับมาด้วยความเร็วจึงไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีคนเปลี่ยนยางรถอยู่จึงพุ่งเข้าทับร่างของนายสวัสดิ์เสียชีวิตคาที่ส่วนชายอีก2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนนายรัชตะคนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มูลนิธิปตึกตึ๊งได้รีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายส่งโรงพยาบาลวิภาวดีทันทีนักเรียนคู่อริทะเลาะวิวาทบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นเหตุทำให้ผู้มีได้รับบาดเจ็บ1รายเมื่อเวลาประมาณ 19:30 ของวันที่28พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่บรรเทาภัยศูนย์ศิรินทร์ได้รับแจ้งเหตุมีนักเรียนถูกทำร้ายบริเวณถนนงามวงวานตรงข้ามโรงพยาบาลวิภาวดีเจ้าหน้าที่จึงรุดไปยังที่เกิดเหตุพบนักเรียนชายถูกมีดฟันบริเวณศีรษะโดยมีแฟนสาวดูแลอยู่ข้างๆทราบชื่อภายหลังคือนายสุพนัสสกุลพักดีอายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนพาณิชยการดุสิตส่วนแฟนสาวเป็นนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขนจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่านายสุพนัสเป็นฝ่ายเข้าหาเรื่องนักเรียนชายโรงเรียนราชวินิตบางเขน5คนก่อนทั้ง2ฝ่ายได้ปะทะกันทำให้นายสุพนัสถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะส่วนนักเรียนคู่อริได้หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงส่วนอาการของนายสุพนัสไม่มีอาการน่าเป็นห่วงโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบหานักเรียน5คนของโรงเรียนราชวินิตบางเขนที่กระทำความผิดเพื่อจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไปต่อไปเรามาติดตามรายงานพิเศษการเกาะกระแสโลกกับคุณสรัญอวยพรส่งกันค่ะสถานีโทรทัศน์ CNN ของสหรัฐตัดสินใจใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการถ่ายทอดสดภาพเสมือนจริง3มิติหรือโฮโลแกรมรายงานสดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจากนครชิคาโกมายังนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่4พฤศจิกายนWhich looks very good for Barack Obama at this point. As you can see, the crowds are excited. They are watching us at Grant Park there. You can see them reacting to the fact that they're being shown. Technology ดังกล่าวคล้ายคลึงกับฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง Star Wars ที่ติดต่อสื่อสารกันผ่านภาพโฮโลแกรมโดย CNN ถ่ายทอดภาพของนางเจสติก้าเยลลินเพื่อสนทนากับนายวูปิสเซอร์ผู้ประกาศข่าวที่กำลังดำเนินรายการอยู่ในห้องส่งที่นิวยอร์กภาพของนางเยลินมีลักษณะเป็นเส้นเลเซอร์เรืองแสง3มิติและมีลักษณะเหมือนเธอทุกประการขณะที่นางเยลินยังสามารถพูดคุยและโต้ตอบกับนายบิสเซอร์ได้เหมือนอยู่ในห้องส่งจริงๆขณะที่นางเยลินอธิบายว่าขณะที่เธอกำลังรายงานข่าวอยู่ในชิคาโกนั้นก็มีกล้องโทรทัศน์อีก35ตัวกำลังจับภาพตัวเธอทั้งหมดในมุมมองที่แตกต่างกันในเต็นท์ที่ถูกสร้างมาโดยเฉพาะเพื่อส่งภาพของเธอกลับไปที่นิวยอร์กYou know, lending my career to inspire people to go out and vote and being a voice for young people. We're doing it just real. We're doing this interview with you this way because it's a lot quieter. ซินเอ็นระบุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ของสหรัฐโดยเป็นความพยายามที่จะนำเสนอข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีระหว่างวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนตัวแทนพรรครีพับลิกันและวุฒิสมาชิกบารักโอบามาจากพรรคเดโมแครตที่ครอบคลุมมากที่สุด you know, อย่างไรก็ตามในฐานะท่านผู้ชมเราหวังว่าสถานีโทรทัศน์ในเมืองไทยคงจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในอีกไม่ช้าครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับกับเทคโนโลยีใหม่โฮโลแกรมครับก็หวังว่าโฮโลแกรมนี้จะถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยในเร็วๆวันนี้นะครับค่ะเอาละค่ะเรามาติดตามข่าวบันเทิงได้ในช่วง Entertainment News DPU Vision กับคุณทิพวรรณตองทศกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพบกันกับช่วง Entertainment มาติดตามความคืบหน้าของอาการคุณสายันกันค่ะสายันวิกฤตปูเด๋อปล่อยโฮเลิกหวังหมอแถลงอาการหนักเป็นตายเท่ากันเลือดออกในสมองไม่หยุดจนไปกดทับก้านสมองบอกญาติทำใจชี้ตอนนี้ยื้อชีวิตด้วยเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นเ
พราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรักษาการเกิดริ่มการอุดตันของเส้นเลือดดำตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายนนะครับก็ผู้ป่วยมีอาการชักและหมดสติไปนะครับแพทย์จึงได้ส่งผู้ป่วยไปตรวจด้วยคลื่นสมองในสนามแม่เหล็ก MRI นั่นเองนะครับผลการตรวจ MRI พบว่ามีเลือดออกในสมองขนาดใหญ่ประมาณ4 คูณ 2.5 เซนติเมตรทางด้านดาราตลกปูเด๋อดอกสะเดาปล่อยโฮหลังฟังคำแถลงจากแพทย์เจ้าของไข้ซึ่งทั้งสองก็ได้เผยต่อหน้าสื่อด้วยน้ำตานองหน้าค่ะก็คือว่าเราส่วนหนึ่งเราก็ทำใจนะคะว่าคนเรามันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ที่ว่าที่เราผิดหวังในส่วนตัวก็คือว่าล่าสุดที่เรามาเยี่ยมเงี้ยค่ะเขาก็ยังโต้ตอบกับเราได้นะคะยังพูดคุยคำพูดที่เคยพูดเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ทางครอบครัวคุณสายันต่อไปนะคะเอาใจช่วยค่ะสำหรับสาวๆที่เป็นห่วงอาการของหนุ่มอนันดาจากเหตุการณ์รถคว่ำขอบอกเลยนะคะว่าหายห่วงได้แล้วค่ะหลังจากที่อนันดาเอวิลิงแฮมพระเอกชื่อดังได้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่นานมานี้จี๊ดแสงทองเกตอู่ทองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการของแฟนหนุ่มที่รักกันแสนหวานก็คือขนาดที่เดินไม่ได้แล้วก็คือเดินไม่ถนัดเลยเนี่ยเพราะว่านิ้วเท้าเนี่ยพอมันแตกมันใช้เวลากว่าจะหายนี่แล้วจะบินไปเยี่ยมเมื่อไหร่ยังไงเพราะตอนนี้ก็ยังบินไม่ได้ด้วยจริงๆเราที่ไปดูมาแล้วแล้วก็ก็ไม่ได้เป็นห่วงนะไปดูมาเมื่อไหร่คะวันที่เกิดเหตุวันที่อ๋ออยู่ด้วยหรือเปล่าก็คงจะหายห่วงกันไปแล้วนะคะสำหรับแฟนๆของหนุ่มอนันดาแหมมีแฟนสาวให้กำลังใจพร้อมดูแลกันดีขนาดนี้อาการจะไม่ดีขึ้นได้อย่างไรถ้าพูดถึงละครเวทีฟอร์มยักษ์คงจะเป็นของค่ายใดไปไม่ได้นอกจากค่าย Exact ซึ่งขณะนี้ได้ออกมาเปิดตัวละครเวทีเรื่องใหม่แล้วนะคะกับแม่นาคพระโขนง The Musicalไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะไม่ยอมให้เธอจากไปไม่ว่าไปมิวสิคัลได้เปิดตัวภายในงาน Together 2009ซึ่งละครเวทีเรื่องนี้นักร้องสาวนัทมีเรียได้รับบทเป็นนางเอกของเรื่องซึ่งละครเวทีเรื่องนี้จะมีขึ้นในปีหน้าแน่นอนโดยรายชื่อนักแสดงบทบาทอื่นคุณบอยทกลเกียรติขอปิดไว้ก่อนงานนี้มีเซอร์ไพรส์ชัวร์สำหรับเรื่องของเพลงที่ใช้ในละครเวทีก็ไม่ต้องห่วงถึงเรื่องคุณภาพต้องเลิศตามแบบฉบับของ GMM Grammy อยู่แล้วไม่ควรจะพลาดเลยนะคะกับละครเวทีคุณภาพเช่นนี้จองตั๋วกันไว้ได้เลยได้ชมกันแน่ๆในปีหน้าที่จะถึงนี้ค่ะพบกับดิฉันได้ใหม่กับช่วง Entertainment New ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะก็มาถึงข่าวสุดท้ายแล้วนะครับไปปิดท้ายขออภัยครับไปปิดท้ายข่าวที่ปรากฏการณ์แปลกๆกันดีกว่าครับปรากฏการณ์นี้คือมีลักษณะเป็นพระจันทร์ยิ้มครับค่ะหรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับไปพบข่าวปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนครับหลังจากที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำของวันที่1ธันวาคมได้เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์ยิ้มหรือปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนซึ่งเป็นลักษณะของดาว2ดวงเคียงกันคล้ายๆกับดวงตา2ข้างโดยพระจันทร์ที่อยู่ด้านล่างเป็นลักษณะของรอยยิ้มประชาชนที่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้ได้นำกล้องออกมาเพื่อบันทึกภาพเก็บไว้ซึ่งหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นการนำมาซึ่งนิมิตหมายอันดีแก่บ้านเมืองสำหรับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากดวงดาวพฤหัสโคจรเข้าใกล้ดาวศุกร์โดยดาวศุกร์อยู่ทางซ้ายมือจะสว่างกว่ามีพระจันทร์เสี้ยวอยู่ทางด้านล่างคล้ายกับคนกำลังยิ้มหรือพระจันทร์ยิ้มปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนเกิดขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า